การทำตรงนี้จุดนี้ก็มันเป็นงานหลายรูปแบบเป็นงานศิลปะเป็นงานตามความชอบมันก็ต้องมีหลักมีกฎมีเกณฑ์อย่างว่านะมีความคิดความอ่านให้ถูกใจพูดง่ายๆว่าจัดวางให้ถูกใจผู้ชมก็ตรึงตาตรึงใจผู้ชมได้แล้วเช่นการจัดด้านหลังผมนี้มีเศษวัสดุหลายอย่างฟองน้ำมันผมเสือให้เห็นว่าไม่ต้องไปดูยักษ์ดูมารจากวัดแจ้งวัดโพวัดอะไรหรอกท่านที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือนี่แหละคือยักษ์คือมารที่แท้จริงยักษ์มารตัวนี้ได้มาจากซากเดนกากเดนของเศรษฐีที่เขาทิ้งให้พวกเราให้โลกเป็นมลภาวะนี่แหละตัวยักษ์ตัวมารที่แท้จริงสื่อให้เด็กได้รับทราบว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วในวัดแจ้งวัดโพเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตัวนี้แหละตัวที่เป็นเศษวัสดุของนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นการจัดวางทำยังไงให้ถูกตาถูกใจก็มันมีหลักอยู่นะผมอาศัยหลักธรรมชาติคือสีการคมคืนความแตกต่างแสงการลงตัวของวัตถุไม่องค์ประกอบพวกนี้มาวางกับธรรมชาติหลายๆอย่างต้นไม้ใบหญ้านะครับก็ออกมาเป็นในแนวงานศิลปะเมื่อมันถูกตาต้องใจผู้ชมผู้เห็นมันก็เป็นที่ถูกอกถูกใจก็เลยออกมาในแนวว่าเป็นงานที่อยู่กับธรรมชาติคนมีตัวสำคัญเพราะนั้นคนจะต้องอยู่กับธรรมชาติพวกนี้ให้ได้แบบฉันมิตรเราชอบงานนี้มันออกมาในแนวศิลปะศิลปะมันอยู่ทุกหย่อมหญ้ามันอยู่ทุกอนูของมนุษย์อยู่ทุกอนูของโลกมันขึ้นอยู่ที่การจัดวางไม่ว่าคุณจะเป็นงานวัตถุเอามาตั้งเอามาโชว์หรือคุณจะวาดภาพแนวไหนก็เรื่องของคุณถ้าไม่อาศัยธรรมชาติเข้ามาช่วยนี่การมองมันก็จะเกิดการขัดแย้งมากเกินไปก็ไม่สวยเพราะนั้นแนวความคิดตัวนี้ทำยังไงมันจะจันโลงโลกทำยังไงจะให้โลกให้สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยนี่ใสสะอาดมีความสุขมันเป็นสิ่งที่ภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเราก็ได้ดูแลหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็เอามาจัดตกแต่งออกมาเป็นงานศิลปะให้เด็กได้ชมให้ผู้ได้มาสัมผัสได้เห็นงานศิลปะมันไม่ใช่จะมีแต่ในกระดานมีแต่ในผ้าม่านอยู่ในพื้นดินในอากาศก็เป็นงานศิลปะได้แนวคิดผมออกมาในแนวนี้มันจึงได้เห็นท่านที่ได้เห็นนี่แหละวางจัดวางไปเรื่อยๆคิดอยากให้โลกทั้งใบนี้ได้ดูแลสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆตัวนี่ให้เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอย่างกากเดินสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหลายแหละออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมออกมาทั้งหลายแหละนั่นแหละเราพยายามกำจัดอย่าให้มันมาอยู่ถ้ามันอยู่กับเราก็ต้องจัดให้มันเหมือนอยู่ข้างหลังนี่ให้เขาได้ดูตัวอย่างคนมาดูก็ไม่ใช่ว่าจะดูแต่แกลอนน้ำมันดูแต่กระป๋องดูแล้วมันเกิดความคิดความอ่านเกิดเป็นงานขึ้นมาก็ได้เอาไปทำครับ